สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ตลาดสนามหลวง2นะฮะกะจะมาหาน้ำกินสักหน่อยนะฮะนี่ตู้มาเจออะไรจักรยานนะสุดยอดเลยอันนี้คือตู้ขายน้ำครับผมตู้โชว์นะฮะตอนนี้ร้านพี่ทั้งหมดเลยใช่อันนี้ของอ๋อแม่ข้างแม่เพื่อนเขาตรงนี้อยู่ตรงโซนไหนฮะเนี่ยอยู่ตรงซอยไหนอะไรอย่างเงี้ยของสนามหลวง2โซน2แต่ใกล้ได้เลยใกล้ใหญ่ใกล้แล้วอยู่ตรงบริเวณไหนครับซอยอะไรเขาเรียกว่าด้านหน้าน่ะด้านหน้าเลยครับโอ้ติดกับร้าน MC ตรงนี้แล้วกันเนาะติดกับร้าน MC คอนโซลเดี๋ยวผมปักแผนที่ไว้ให้มีเห็นผมมีอะไรจักรยานเยอะแยะเลยแบบตัวเดียวนี่นะฮะอะไรที่ระเบิดจากใช้เองใช้เองไม่ได้ไปหาซื้อมาโอ้นี่มีจักรยานเป็น10คันใช่มั้ยเป็น10คันครับแล้วระยะหลังมันขี่ไม่ได้ไงผมไปผ่าหลังมาก็เลยยังขี่ไม่ได้ครับอ๋อเป็นนักปั่นก็เป็นไม่เชิงนักปั่นนะแต่ปั่นสนุกอ่ะปั่นทัวริ่งสายทัวริ่งมากกว่าแล้วนี้เกี่ยวมั้ยฮะพวกนี้ใช่ครับเฟรมพวกเนี้ยนี่ก็คือว่าเอาจักรยานที่ปั่นในชีวิตครับแล้วมาระเบิดขายเพราะว่าช่วงนี้ปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้หมอห้ามฮะแล้วอย่างนี้ทำไงฮะแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่ขายยังไงฮะอย่างเงี้ยช่วงนี้พวกก็เรียกเต็มฮะพอได้ปรับได้ปรับองศาได้นี่ขายยังไงฮะนี่อย่างเงี้ยตัวนี้มีราคาอยู่ประมาณนี่ติดเขียนราคาไว้เลยนะครับเผื่อจำไม่ได้ประมาณเอาว่า500ตัวนี้500นี่400 400ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นอลูนะฮะบางแหววเลย400 400บาทครับ400โอ้โหแล้วก็มีจานเนี่ย3ใบก็มาทดลองกันได้อันนี้คือจานของเสือภูเขาครับผมเสือภูเขาของเบนชี่โอ้โหของเบนชี่ด้วยครับผมอันนี้คือราคาเลยใช่ไหม 1,800 ทั้งจานเลยครับทั้งจานอ๋อให้อันนี้ด้วยหมายถึงอันนี้ด้วยคู่เลยมันเป็นคู่ชุดเลยแล้วก็ไอ้น็อตหาเองน็อตหาเองครับนะฮะโอ้นี่อันนี้ก้านเบรกนะฮะก้านเบรกชิโน่อันนี้ของ XT ฮะนี่ชุด XT อันนี้เท่าไหร่อ่ะชุด XT อันนี้ชุด XT ชุด900ก็คือคู่นี้นะฮะเนี่ยอันนี้มี2ชุดนะ XT มี2ชุดโอ้โห900เองโอ้โหนี่สุดยอดเลยแต่ละอย่างนี้อันนี้300เองนะ XTR นี่ตีนสี XTR 10สปีดอันนี้ตัวท็อปเลยตัวท็อปของเสือภูเขาเลยตัวท็อปของไอตัวรุ่นนี้เลยตัวรุ่นนี้ XTR สปีดนี่นะซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใส่เข้าไปยังไม่ได้ใช้เลยกลายเป็นขายของมือสองเพราะว่าของเรามันกะจะ9สปีดไงพอ9สปีดเราก็คิดว่าเอ๊ะซื้อมา10สปีดน่าจะลงตัวกันได้ที่ไหนพอซื้อมาแล้วมันปรับไม่ได้เราต้องเปลี่ยนหมดเยอะแยะก็เลยไม่เอาก็เลยไม่เอาแต่ว่าซื้อมากะจะเปลี่ยนกะจะเปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าใช้ไม่ได้ก็เลยเอามาคือไม่ได้ใช้เลยแค่จะไม่ได้ลงสนามเลยแค่ลองใส่แล้วมันโยกไม่ขึ้นไงเฉพาะตีนผีใช่ไหมฮะเฉพาะตีนผีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้4,500โอ้แต่ตอนซื้อมาเท่านั้นมันเท่าไหร่หลายตังค์ครับต้องบอกว่าหลายตังค์นะเหยียบหมื่นแหละผมว่าเอ็กซ์พีอาร์เนี่ยเป็นครึ่งนึงอ่ะนะโอ้โหใครอยากได้นะสนามแต่ครับลงมาได้เป็นตู้มือสองไปแล้วไงใช่ก็คือว่ามันเหมือนกับเราแกะแล้วเนาะใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะพูดตรงๆก็ไม่ได้ใช้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยที่กล่องเหมือนเดิมนี่นะฮะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยเนาะไม่ได้ใช้ครับผมมีถุงไม้ถุงมือนะฮะแล้วก็กระเป๋าไอ้ผ้าบักกระเป๋าใส่เวลาขี่จักรยานแล้วใส่พวกโทรศัพท์มีสายมีช่องใส่สายใส่อะไรได้มาดูได้เลยนะฮะดูตรงนี้มาเดินเที่ยวสวนอะไรนะสนามหลวง2นะก็มาแวะดูเนี่ยตรงมีตู้โค้กตรงเนี้ยผมกำลังจะมาหาน้ำกินอยู่แล้วเชียวมีเห็นบอกมีเครื่องเสียงขายด้วยเครื่องเสียงนี่ขายไปหลายชุดแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ชุดเดียวชุดตัว 7.1 ขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมต้องยามา5เดือนเชิญเลยต้องเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องเป็นแล้วถอดรองเท้าไหมถอดรองเท้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวพื้นเดี๋ยวจะได้นั่งนะนี่พอดีผมทำเครื่องเสียงสายเครื่องเสียงด้วยนะฮะนี่ของ 7.1 Panasonic นี่ไม่ได้ขายอันนี้ซื้อมาฟังเองตัวนี้ฮะเป็นตัว receiverโอ้แต่ก่อนมีอยู่4ตัวนี้ขายไปแล้วเหลือตัวเดียวอันนี้คือรีเซิร์ฟของ Yamaha ครับของ Yamaha ครับ 7.1 อันนี้ 7.1 เอ้านี่ใครคนก็มีเพื่อนๆสมาชิกเม้นมาถามพอดีกำลังมองรีเซิร์ฟพวกโฮมเธียเตอร์ใช่มีโฮมเธียเตอร์อันนี้ 7.1 7.1 ครับไม่มีลำโพงนะเอาแค่รีเซิร์ฟใช่รีเซิร์ฟตัวเดียวเท่าไหร่ครับตัวนี้17ครับ17นะครับใช้ได้เมาลองได้เลยมาลองได้เลยนะฮะไอ้พวกนี้ใช้เองด้วยป่ะหรือว่าของใช้เองหมดไหมในรถของในบ้านหมดเลยทั้งหมดในบ้านไม่ได้ซื้อมาขายซื้อมาฟังเองอันนี้ซื้อมาฟัง
ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันต่อเป็นบลูทูธได้ไงเราไม่ต้องเดินสายอะไรเงี้ยครับแล้วข้างล่างฮะเกี่ยวไหมข้างล่างก็ของเก็บขายเหมือนกันขายเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้นี่มันเขาเรียกว่าเก่าเก็บนะครับถ้าคนชอบคือพวกนี้เนี่ยไอตัว power tower ใช้ได้หมดเลยขออนุญาตนะใครใครอยากได้ทั้งตู้เลยนะฮะเคสใช้ได้หมดเลยแต่มีบางตัวที่ใช้ไม่ได้เท่านั้นเองเราก็ขายในสภาพของมันก็คือ900บาทฮะเดี๋ยวพร้อมตู้เลยครับ900เอางี้จริงเดี๋ยวนะตู้พร้อมทั้งหมดนี้ทั้งหมดเลยอ่ะ900ใครที่มีการซ่อมได้ก็เอาไปเลยครับแต่ไฟเข้าใช่ไหมฮะไฟเข้าไหมฮะไฟเข้าครับไฟเข้าไฟเข้าทุกอย่างเข้าได้หมดเลยบางคือทุกอย่างเข้าได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันมีตัวซีดีที่บางอาจจะใช้ไม่ได้แต่พาวเวอร์ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยครับพาวเวอร์วิทยุวิทยุใช้ได้อ๋อหมายถึงว่าภาคขยายใช้ได้หมดใช้ได้เหลือแต่ภาคซีดีหรือไม่ก็คาสเซ็ตคาสเซ็ตเนี่ยมันใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างแค่นั้นเองถ้ามีฝีมือนะมันยืดใช่ไหมฮะยางยืดต้องเปลี่ยนอะไรเขาเรียกว่าสายพานเนาะคาสเซ็ตเนี่ยผมขาย900ขายถูกถูก900บาทเก็บเนี่ยโอ้โห900บาทผมอยู่ในห้องเก็บของมาเป็น10ปีของเชอร์วูดนะฮะโอ้โหแบรนด์นี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนี่ฮะ900บาทเพราะว่าพวกนี้ก็ของเองทั้งนั้นนะฮะพวกไฟท้ายรถซิตี้รุ่นนี้นะแล้วก็มีพวกฟันเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยของเครื่องเสียงรถยนต์ถูกๆก็แก่จากรถยนต์ตัวเองนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอันนี้ 17,000 นะฮะก็คือ receiver Yamaha 7.1 เลยนะครับ7.1ผมขออนุญาตดูข้างหลังหน่อยนะได้เลยเลยครับดูขอข้างหลังนะฮะข้างหลังปูเติมเยอะแยะหมดนี่นะฮะโอ้โหถ้าสมมุติว่าสมาชิกสนใจนี้มาดูนี้ลองเสียงให้ได้ใช่ไหมฮะลองไฟลองอะไรลองไฟได้แต่มันไม่มีลำโพงไม่มีลำโพงใช่ไหมฮะใช่ใช่ลำโพงผมมันโดนหนูกัดไงใช้ของไอ้ JBL ฮะเสร็จแล้วเอามาให้ร้านนี้ร้าน MC ทำตู้ใหม่ทำตู้ใหม่ตู้ใหม่อ๋อก็คือไปเข้าแน่นอนเช็คได้เข้าแน่นอนทุกอย่างเข้าแน่นอนรีโมทมีป่ะรีโมทยังอยู่ไหมรีโมทนี่ยังกำลังอยู่ที่รีโมทนั่นเองที่ว่าผมเก็บแล้วหารีโมทหารีโมทไม่เจอนะผมยามาฮ่าแล้วรีซีเวอร์ยามาฮ่าเพราะว่าตอนระยะหลังนี่เรามาใช้ซาวบาร์มันง่ายกว่าไงเป็นโฮสเตอร์ซาวบาร์อ๋อฮะโอ้แต่ซาวบาร์ถ้าเกิดเป็น 5.1 นี้ก็หนักเหมือนกันนะครับผมซื้อซาวบาร์ของนั่นเลยอาร์มาการ์ดอนนะอาร์มาการ์ดอนโอ้โหยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีซับวูฟเฟอร์ให้ครับแล้วก็มีมันเล่นง่ายกว่าพวกนี้เยอะมีเสียงในนี้ด้วยใช่ไหมเสียงสะท้อนเป็น 5.1 เลย 5.1 แบบว่าสะท้อนรอบตัวเลยครับผมโอ้โหก็เปลี่ยนจากตัวนี้แหละฮะตัวนี้ก็มี 7.1 ก็มีโซลงโซลาติดรอบอ๋อแล้วลำโพงอยู่ไหนแล้วฮะยังติดอยู่ข้างฝาเหรอโอ้โหนี่ถ้าขายทั้งชุดนี้ดีเลยนะอันนี้180บาทครับพี่ถ้ามีสมาชิกสนใจทั้งชุดได้ไหมฮะแบบขอลำโพงด้วยเลยเป็นลึกออกมาสมมติเนี่ยซับวูฟเฟอร์เสียงกงเสียงกลางมีหมดใช่น่ะก็คือ5เลยทั้งชุดเลยก็คือลำโพงทั้งหมดเดี๋ยวนะ1 2 3 4 7.1 ก็คือ7แล้วก็มี 7.1 ก็คือมีซับวูฟเฟอร์ลำโพง7ตัวใช่นะฮะเป็นลำโพง7ตัวแล้วก็มีพัดเซนเตอร์มีซับวูฟเฟอร์มีอะไรมาหมดเหรอโอ้โหแล้วถ้าเกิดอยากได้ทั้งชุดนี้เท่าไหร่ดีนะลำโพงเป็นอะไรฮะเป็นของยามาฮ่าหมดเลยยามาฮ่าทั้งชุดเลยใช่โอ้เอางี้ดีกว่าผมชอบเล่นยามาฮ่าเพราะเสียงมันนุ่มเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากติดต่อโทรมาสอบถามดีกว่าได้ไหมฮะได้ครับขอเบอร์โทรได้ไหมยังไม่ได้อยากเลยยังไม่ได้อยากเลยนะเอาเป็นว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดตัวนี้ดีกว่าได้มีเบอร์โทรไหมฮะมีฮะเบอร์โทร0888852 0298ครับผมพี่อะไรครับพี่วีพี่วีนะครับผมพี่ตัววีเลยนะวอีวีเลยวอีวีอีกทีนะ0888852 0298เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไปให้ด้วยเผื่อใครสนใจเนาะผมว่าต้องมีคนมาบอกว่าอยากให้แกะฮะอยากให้แกะได้ไหมก็ตอนนี้เซ็นเตอร์ก็ยังอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้เหมือนกันเซ็นเตอร์ซับวูฟเฟอร์มีเอาเป็นว่าลำโพงนี้ครบหมดเลยนะครับมีแต่ตัวคนฟอนข้างหน้าเท่านั้นเองที่ทำไว้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเก็บไว้ห้องเก็บของก็อยู่นั้นแล้วก็ถอดไว้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ลำโพงอื่นมันแปะข้างฝาไว้มีเซอร์ราวอยู่ข้างฝาเป็นของบอสสองตัวโอ้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะถ้าเกิดอยากได้ทั้งชุด แหมไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่ฮะมาดูอะไรจักรยานได้นะตรงนี้นะฮะก็มีหลายอย่างนะฮะอันนี้เป็นโอ้โหผมใช้ชุดที่แพงไอ้นี่เหรอนี่ซื้อมาฟังเองทำไมก็ร่มก็โอเคเลยอ่ะมันย่ออะไรของ
นาโซนิกครับมาซื้อน้ำได้นะฮะถ้ามาตรงนี้นะฮะขอบคุณมากครับพี่วีครับครับผมขอบคุณครับนี่นะมีเฟรมด้วยนะมามองมาดูเฟรมได้นะนี่เบนชี่โอ้โหนี่วินเทจนะแล้วเฟรมนี้ขายเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยครับตัวเบนชี่ตัวนี้ฮะตัวนี้ 2,000 2,000 ฟังไม่ผิดนะ 2,000 ตัวนี้ 1,500 นะฮะอันนี้ใจแอนนะนี่ใจแอนอันนี้ของอะไรนี่อันนี้ของ Bridgestone Roseman 3,000 3,000 อันนี้ 2,000 อันนี้ 1,500 เบนชี่ 2,000 เองเป็นเฟรมของเสือหมอบหรือเปล่าเสือเขาไปแต่งเป็นเสือหมอบก็ได้แต่ตนใจที่ใช้เป็นเสือภูเขาตัวนี้นะฮะเป็นเฟรมเสือภูเขาเนาะ